ธุรกิจเบียร์ยักษ์ใหญ่ใช้กลยุทธ์อะไรที่จะชิงเป็นที่หนึ่งในสังเวียนแห่งเจ้าน้ำเมาเบียร์ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยที่มีการบริโภคที่ไม่เป็นสองรองใครพบว่าคนไทยดื่มเบียร์เฉลี่ยตกคนละ112ขวดใน1ปีหรือคิดเป็นเงินในส่วนนี้ที่ต้องใช้จ่ายอยู่ประมาณที่ 21,093 บาทต่อปีซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคของอาเซียนวันนี้ Smart SP จะพาทุกคนมารู้จักกลยุทธ์ของ3ยักษ์ใหญ่แห่งเจ้าน้ำเมาว่าใครจะชิงเป็นที่1ในสังเวียนแห่งนี้ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี2515มีมูลค่า 4,96,680 ล้านบาทโดยเบียร์ที่จำหน่ายในไทยส่วนใหญ่กว่า 99% จัดอยู่ในกลุ่มเบียร์ลาเกอร์โดยในปี2515มีมูลค่าจัดจำหน่ายอยู่ที่ 262,920 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.7% จากปีก่อนหากย้อนไปถึงผู้เล่นหน้าเก่าที่อยู่ในตลาดเบียร์มาก่อนและทั้งคู่มีการแข่งขันธุรกิจดุเดือดเรื่อยมานั่นก็คือเบียร์ช้างภายใต้เครือไทยเบฟโดยมีจุดเริ่มต้นขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นโอกาสขยายตลาดเบียร์รสชาติคนไทยให้มีคุณภาพด้วยความเชื่อมั่นในฝีมือของคนไทยที่สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ซึ่งวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่2มีนา2538คู่แข่งอีกฝากหนึ่งอย่างเบียร์สิงห์ภายใต้การบริหารของกลุ่มบุญรอดบิวเวอรี่ที่มีจุดเริ่มต้นจะต้องย้อนกลับไปในช่วงพ.ศ. 2476ซึ่งเป็นเวลาที่การดื่มเบียร์นั้นได้รับความนิยมขึ้นมาเรื่อยๆแต่เบียร์ส่วนใหญ่นั้นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึงทำให้พระยาพิรมภักดีสร้างโรงงานผลิตเบียร์สัญชาติไทยขึ้นมาแทนแม้ว่าเบียร์สิงห์จะก่อตั้งธุรกิจมาก่อนเบียร์ช้างซึ่งไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมาก่อนมาหลังแต่อยู่ที่ว่าแบรนด์นั้นมีกลยุทธ์อะไรที่จะเอาใจชนะผู้บริโภคโดยวิธีการของเบียร์ช้างที่เด่นชัดในการทำการตลาดนั่นก็คือการซื้อเหล้าพ่วงเบียร์ซึ่งก่อนที่ไทยเบฟจะมาผลิตเบียร์ช้างพวกเขาผลิตเหล้ามาก่อนเมื่อมาทำธุรกิจเบียร์จึงดึงสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์เข้าร่วมกันเพราะอย่างไรก็ต้องส่งสินค้าเครื่องดื่มไปทั้งคู่อยู่แล้วแถมยังให้ราคาที่ถูกกว่านั่นก็ทำให้ร้านค้าเห็นข้อเสนอนี้จึงไม่อาจปฏิเสธได้เพราะว่าเหล้าและเบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับต้นๆที่คอนักดื่มชื่นชอบกันอยู่แล้วนี่จึงเป็นวิธีที่ทำให้เบียร์ช้างตีตลาดส่วนแบ่งจากเบียร์สิงห์ได้กระจายแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มาทีหลังก็ทางด้านเบียร์สิงห์ก็ไม่ยอมด้วยเช่นกันด้วยความเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่และอยู่มานานทำให้มีการปรับภาพลักษณ์ของสินค้าให้มีทันสมัยมากขึ้นตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นเบียร์ลีโอเป็นสินค้าภายใต้บุญรอดบิวรี่ที่มีการปรับลุคปรับรสชาติรวมถึงโฆษณาดึงดูดคนรุ่นใหม่มาเป็นพรีเซนเตอร์เจาะกลุ่มตลาดคนอายุน้อยและวัยทำงานหากพูดถึงเรื่องการแข่งขันทั้งคู่มีขึ้นมีลงแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดไปมาเมื่อมาดูรายได้ของทั้งสองแบรนด์จะพบว่าธุรกิจเบียร์ช้างมีรายได้อยู่ที่ 122,489 ล้านบาทส่วนธุรกิจเบียร์สิงห์มีรายได้อยู่ที่ 78,634 ล้านบาทและในปัจจุบันยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอีก1รายนั่นก็คือเบียร์คาราบาวภายใต้การบริหารคาราบาวกรุ๊ปที่ทุ่มเงิน 4,000 ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตเบียร์คาราบาวตั้งเป้าหมายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่เป็นอันดับ3ของไทยพร้อมครองตลาดภายในประเทศให้ได้ 10% ในปี2024และเพิ่มขึ้นเป็น 20% ใน 3-5 ปีข้างหน้าผ่านกลยุทธ์เบียร์ที่ต้องมีรสชาติดีมีคุณภาพระดับโลกราคาเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายรวมถึงการลงมาแข่งในทุกตลาดของเบียร์แบบไม่กลัวใครนอกจากนี้ด้วยความเป็นแบรนด์มาใหม่ในธุรกิจเบียร์ปฏิเสธไม่ได้ว่าการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักซึ่งเบียร์คาราบาวเตรียมจัดกิจกรรมทางการตลาดโดยที่ผ่านมานั่นคือการใช้แคมเปญสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งต่อสัญญาฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับของอังกฤษออกไปสุดท้ายช่องทางการจำหน่ายก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะกลุ่มคาราบาวกรุ๊ปมีร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในมืออยู่แล้วทั้ง CJ Appace กับร้านถูกดีมีมาตรฐานซึ่งจะมาช่วยในการเติมเต็มช่องทางการขายได้เป็นอย่างดีคาดว่าสิ้นสุดในปี2566นี้ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยจะมีมูลค่า 532,000 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 8.4 จากปี2515และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอีก4ปีข้างหน้าเรามาดูกันว่าคาราบาวจะสามารถแย่งชิงเป็นที่1กับ2แบรนด์ที่มาก่อนได้หรือไม่หากมองในธุรกิจนี้แล้วก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากและมีโอกาสรอดอยู่มากมายที่สามารถสร้างรายได้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ผู้บริโภคยังเป็นคอนักดื่มอย่างเหนียวแน่นแบบนี้หรือมองอีกอย่างนึงหากมีคนซื้อสินค้าก็ย่อมขายได้แต่ถ้าหากใครที่อยากทำธุรกิจนี้จะต้องใช้เงินลงทุนเยอะพอสมควรและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของภาครัฐที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะ